ก่อนอื่นก็ขอขอบใจเนาะทางนักข่าวผู้เฮาได้สนใจเรื่องงานการศึกษาของผู้เฮาโดยเฉพาะเป็นการปรับปรุงหลักสูตรการปรับปรุงหลักสูตรนี่มันเป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งเนาะของการศึกษาเฮาในเวลาที่สภาพเศรษฐกิจสังคมเปลี่ยนไปและความที่เฮาต้องการไม่เปลี่ยนไปและผู้เฮาจําเป็นต้องได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มันทันกับความที่เฮาต้องการอันนั้นแต่จุดสุ่มในการปรับปรุงหลักสูตรทนีนี้เนาะต้นตอก็เป็นเน้นใส่เรื่องประสิทธิภาพเนาะคุณภาพของหลักสูตรเพื่อให้นักใดให้นักเรียนเนาะที่เรียนท่านรับรู้ได้ความรู้เนาะจากหลักสูตรใหม่นี้เนาะให้มันสมคู่กับการเรียนของข้าเจ้าท่านอยู่ในหลักสูตรใหม่นี้เรายังได้เว้าถึงเรื่องปรับปรุงวิธีคิดสอนให้มันสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ที่ได้ร่างขึ้นมานี้ซึ่งมีคู่มือแนะนําครูว่าจะคิดสอนแนวใดให้มันได้มากได้ผลให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังได้ปรับปรุงอุปกรณ์หรือว่าซื้อในการสอนเนาะที่จะนําใช้เข้าในหลักสูตรใหม่นี้เพราะว่ามีหลักสูตรแล้วมันต้องมีผู้สอนมีผู้สอนแล้วมันต้องมีวิธีการมีวิธีการแล้วต้องมีเครื่องมือในการรับใช้ท่านหลักสูตรใหม่นี้เนาะจะได้ปรับปรุงเบื้องคืนเกี่ยวกับวิธีการประเมินอยากรู้ว่ามันได้มากได้ผลอะไรมันต้องมีการประเมินในระยะใหม่กับสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ของพวกเรานี่ซึ่งทั้ง4อย่างนี้จะเป็นจุดสุ่มอันนึงในการปรับปรุงหลักสูตรของพวกเราในระยะใหม่สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ของพวกเราเนี่ยพวกเราเริ่มปรับปรุงมาตั้งแต่ป.1 ป.2 ฮั่นตอนนั้นการระบาดของพยาธิโควิดกับบ่ทันเกิดขึ้นมาฮอดขั้นป.3 นี่มีปัญหาเด้ขั้นสั้นทันระยะการระบาดของโควิดนี้การดำเนินในการห่างหลักสูตรใหม่ปรับปรุงหลักสูตรใหม่การรับรองในแต่ละอย่างมันก็มีข้อยุ่งยากโดยเฉพาะก็แม้หลังจากมีหลักสูตรใหม่แล้วพวกเราต้องบำรุงครูเพื่อจะใส่หลักสูตรใหม่ฮั่นตอนนี้นี่เราก็มีความยุ่งยากเพราะว่าเราจะดำเนินแบบเซิงหน้าฮั่นบ่ได้เนาะอาจารย์บางอย่างก็ได้หั่นไปเป็นแบบออนไลน์ถ้าเป็นแบบออนไลน์หรือว่าทางไกลนี่มันก็บ่คักเท่ากับเซิงหน้านี่แหละตามการข้อสังเกตของนักวิชาการก็เห็นว่าตัวไม้นี้เนาะก็มีลายอันเนาะมีอันตั้งหน้ากว่าเนาะเมื่อกี้นี่ก็ได้ถามทางผู้เข้าฝึกอบรมฮั่นเนาะข้าเจ้าก็ว่าเออมันอาจจะซับซ้อนได้ในเบื้องต้นแต่เห็นว่ามันจะดีขึ้นโดยเฉพาะแม่นคณิตศาสตร์ก็ดีเนาะภาษาลาวก็ดีเนาะมันจะมีความฮู้ไม้เข้ามาหลายขึ้นแล้วก็มีสีสันต่างๆคิดว่าจะเป็นที่ประทับใจของลูกหลานนักเรียนของพวกเราดีขึ้นชั้นประถมนี่เนาะเป็นการเริ่มต้นของการศึกษาพื้นฐานคันซาว่าชั้นประถมนี่แน่นเนาะนักเรียนจําได้ดีก็จะเป็นพื้นฐานในการเรียนชั้นสูงขึ้นก็ไปส่วนหนึ่งที่เป็นผลต่อการเรียนนี้มันแม่นเรื่องหลักสูตรคันซั้นท่านพวกเราจึงพยายามปรับปรุงหลักสูตรอันนี้เพราะว่าเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาในระยะ5ปีต่อหน้านี้คือว่าเน้นคุณภาพเป็นหลักหลักสูตรใหม่ตัวนี้นี่มันจะเป็นการประกอบส่วนเฮ็ดให้การบรรลุคาดหมายทางด้านการศึกษาของพวกเราอยู่ในจุดสุ่มบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะ5ปีทางหน้านี้มี6จุดสุ่มในนั้นจุดสุ่มที่2ให้มันเราถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพการสร้างการร่วมมือระหว่างรัฐบาลลาวกับออสเตรเลียโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขและกีฬานี้กับออสเตรเลียในการพัฒนาหลักสูตรนี้มันเป็นการประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติจุดสุ่มบุริมสิทธิ์ที่2นั่นแหละเนาะคือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยกสูงคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ของพวกเราเช่นได้เฮ็ดให้ในระยะ5ปีทางหน้านี้มีอันหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าขึ้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะกับทรัพยากรมนุษย์ของพวกเขาหันน่าเสียดายในระยะที่พวกเขาตั้งใจเนาะจะใส่หลักสูตรใหม่จะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทัดมีเรื่องปัญหาโควิดเข้ามาเป็นอุปสรรคให้แก่พวกเขาที่จะดำเนินตัวนี้นี้ฉะนั้นในนามกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาก็คือรัฐบาลลาวข้าพเจ้าก็ถือโอกาสนี้เนาะกับท่านรับข่าวสื่อมวลชนเท่านี้แสดงความรู้บุญคุณและขอบใจให้ยังรัฐบาลออสเตรเลียโดยเฉพาะกับสถานทูตออสเตรเลียประจำลาวที่ได้ยามใดเพิ่นก็ให้การสนับสนุนเรียกงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพวกเราเรื่อยมา